สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อไว้ว่าอุบัติเหตุการเมืองเริ่มต้นอย่างนี้ครับคนยุบเนี่ยไม่ได้พูดหรอกครับแต่ว่าคนพูดเองก็ไม่มีสิทธิจะยุบเหมือนกันคือกำลังพูดถึง เรื่องของการยุบสภานะครับลุงป้อมเนี่ยแอนอกรับเลยบอกว่าพูดเรื่องยุบสภาจริงเพราะว่าหลังประชุมเอเปที่ไทยเป็นเจ้าภาพเสร็จสิ้นลงไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะว่างแล้วถึงตอนนั้นถ้ายุบก็ยุบได้ประโยคเหล่านี้แะครับมันมองได้หลายมุมเหมือน,นะครับคือถ้าหากว่าจะประเมินว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จจากการจัดประชุมเอเปกใครๆก็พากันแซ่ซ้องว่ารัฐบาลเนี่ยเก่งกาจไร้เทียมทาน ก็จะเป็นการยุบสภาในสถานการณ์ที่รัฐบาลได้เปรียบถ้าเป็นไปตามนี้นะครับประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็ทํากันแบบนี้ครับอังกฤษเขาใช้วิธีการนี้บ่อยไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่อีกมุมหนึ่งครับมีการตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตกันว่าถ้าเกิดว่าเอาตามที่ลุงป้อม คือผู้นําต่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมเอเปกอยากจะพบกับผู้นํารัฐบาลไทยที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งมายกๆแล้วก็จะอยู่ในวาระไปอีกนานพอสมควรหรือว่าอยากจะพบหารือกับผู้นํารัฐบาลไทยที่หลังการประชุมเอเปกจบแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะยุบสภาอย่างไหนกันแน่ในทางทฤษฎีนี่ถือว่าน่าคิดนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการเมืองมันมีความไม่แน่นอนสูงมากเลือกเกิน สถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันอยู่ที่เหตุและปัจจัยว่าจะเอื้อต่อการยุบสภามากน้อยแค่ไหนน,นะครับการยุบสภาที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั่นคือหลักในทางกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับรัฐบาลลุงตู่เนี่ยอย่างน้อยๆลุงป้อมลุงป๊อกต้องโอเคด้วยครับถึงจะยุบสภาได้ แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรล่ะครับที่จะทําให้สามลุงเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาที่จะยุบสภาแล้วเหตุปัจจัยนี้คืออะไรเอาละจากการศึกษาในอดีตการยุบสภาส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีความขัดแย้งภายในรัฐบาลกันเองการยุบสภาของประเทศไทยเราเนี่ยเกิดมาแล้วทั้งหมด13ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศัการาช2481 ครั้งนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโบทเสียงแล้วแพ้ในสภาครั้งที่สองครับวันที่15ตุลาคม2488หมอมราชวงศ์เสนีปราโมทยุบสภาเพราะว่าสภาผู้แทนยืดอายุบานานในช่วงสงครามจนสมควรแก่เวลาครั้งที่3ครับวันที่12มกราคม 2,519มอมรัชวงศ์คึกนึกปราโมดยุบสภาเพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่4ครับวันที่19มีนาคมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประกาศยุบสภาเพราะสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับบุทิสภากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้คือปี2,526นะครับครั้งที่5ครับวันที่1พฤษภิาคม2,529 พลเอกเปรมติตสุรานนท์ยุบสภาจะสาเหตุที่ว่ารัฐบาลเนี่ยขัดแย้งกับสภากรณีการตราพระราชกำหนดครั้งที่6ครับวันที่29เมษายน2531พลเอกเปรมตินสุรานนท์ยุบสภาเนื่องจากเกิดความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่7ครับวันที่30มิถุ 35, น,นายน2535นายอานนันต์ปัญญาชุน เป็นนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบสภาหลังจะเกิดวิกฤตการางการเมืองขึ้นมาครั้งที่8วันที่19พฤษภาคม2538ในชวนหลีกภยัยประกาศยุบสภาเนื่องจากเกิดความขัดแย้งภายในรัฐบาลกรณีของสปกรสขีด01ครั้งที่9วันที่28กันยายน2539 ในบรรหารศริลประอาชาย,ยุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่10ครับวันที่9พพฤศจิกายน2534นะครับในชวนหลีกภัยยุบสภาหลังจากปฏิบัติภา,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 ภารกิจตามเป้าหมายเสร็จไปแล้วทั้งในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายและเรื่องทางเศรษฐกิจ,จครั้งที่11วันที่24กุมภาพันธ์2549ทักษิณชินวัตร เกิดวิกฤตการธนาารเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีทําให้ทักษิณต้องตัดสินใจยุบสภาครั้งที่12นะครับวันที่10พฤษภาคม2554อิสครับอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาหลังวิกฤตการธนาารเมืองเป็นการยุบสภาตามที่ให้สัญญาไว้และก็ครั้งที่13นะครับวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2556ยิยิ่งลักษณ์ชินวัตร เป็นการยุบสภากรณีเดียวกับทักษิณคือมีการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าจากสถิติเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการยุบสภาส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลแต่ว่านับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปี2534ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลเลยนะครับแต่ว่ามันเกิดจากปัจจัยนอกสภา การยุบสภาของชวนกับอภิสิทธิ์มีความใกล้เคียงกันคือเป็นการยุบเมื่อรัฐบาลเนี่ยบรรลุภารกิจที่ให้สัญญากันเอาไว้ในขณะที่การยุบสภาของสองพี่น้องชินวัตรเป็นเพราะไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยออกมาชุมนุมต่อต้านกันเป็นจํานวนมากทีนี้จากสถิติเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เช่นกันว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยุบสภา เพราะว่าแพ้เสียงโหวตในสภาแต่เมื่อพิจารณาไปถึงสาเหตุการยุบสภาเพราะว่ารัฐบาลแพ้เสียงโหวตนั้นมันต้องถอยกลับไปปี2531หรือ34ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับวันที่29เมษายน2531เหตุที่พลเอกเปรมติณสูรานนท์ต้องยุบสภาเนี่ยเพราะว่ากลุ่ม10มกราซึ่งนำโดยวีระมุสิกพงศ์ได้นำสสประชาธิปัตย 32คนลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติในวันที่28เมษายน2531ถึงแม้ว่าร่างพรบรดังกล่าวหนูจะ่านสภาไปด้วยคะแนน183ต่อ134เสียงก็ตามนะครับแต่ว่าพรกประชาธิปัตย์ในฐานะต้นสังกัดก,ก็ต้องตัดสินใจ ลาออกจากการไปพักร่วมรัฐบาลเพื่อไปการแสดงความรับผิดชอบเหตุผลที่ปรากฏในพระราชกิจสีกายุบสภาในครั้งนั้นเนี่ยระบุว่าอย่างนี้นะครับระบุว่าโดยที่นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลว่านับแต่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2529เป็นต้นมาปรากฏว่าพัรการเมืองต่างๆหลายพรรไม่สามารถที่จะดาเนินการ ในระบบพักการเมืองได้อย่างมีเอกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพักการเมืองยังไม่ยอมรับรู้ความคิดเห็นหรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมากในพักของตนเองอันเป็นการขัดต่อวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้และจับให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่นี่แหละครับในราชกิจจาประกาศมาอย่างนี้ทีนี้คําถามคือว่าแล้วรัฐบาลหลวงตู่เนี่ยจะเข้ากรณีไหนล่ะครับมีการเคลมกันบอกว่าพักเล็กที่ไม่มีรัฐมนตรีมีกลุ่มของธรรมนัตกับกลุ่ม16มีสอสออยู่ประมาณ30คนเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่ม10มกราในอดีตซึ่งมีอยู่32คนแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้ก็อ,อาจจะจริงนะครับ แต่อุดมการณ์นี่มันน่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงะนะครับคือกลุ่มพรรคเล็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีรัฐมนตรีถือว่าเป็นกลุ่มร้อยพ่อพันแม่แนวคิดทางการเมืองไม่ได้มีความเป็นเอกภาพอะไรเลยเพราะมาจากหลายพรรคการเมืองด้วยกัน30เสียงเนี่ยมันจึงมีความไม่แน่นอนอยู่สูงทีเดียวนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าการยุบสภา ถ้าเป็นเพราะว่าความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลมันจึงไม่ชัดเจนครับในขณะที่พักร่วมรัฐบาลหลักๆเนี่ยยังยืนยันว่าจะทํางานร่วมกันต่อไปขณะที่การยุบสภาวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 6ยิ่งลักชินวัตรให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญในการปฏิรูปการเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนชื่อเสียงของประเทศชาติทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธีและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและวิถีทางของรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามแต่ไม่อาจยุติปัญหาดังกล่าวได้จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเหตุผลว่าไว้อย่างนี้นะครับ ประกาศหอมบอ,อกว่าจะเห็นได้เลยนะครับว่าการยุบสภาที่เกิดจากสาเหตุนอกสภานั้นเนี่ยมันมาจากการชุมนุมกดดันรัฐบาลจนบริหารประเทศต่อไปไม่ได้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยถูกกดดันจากการชุมนุมมาเกือบตลอดปี2564นะครับแต่ว่าการชุมนุมที่ถูกตั้งคําถามเรื่องวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยการชุมนุมแบบนี้ไม่อาจที่จะล้มรัฐบาลได้เนื่องจากว่าแนวร่วมยังอยู่ในวงจํากัดครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยจะพอสรุปได้ว่าอาจจะยังไม่มีความจําเป็นต้องยุบสภาแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยที่จะนําไปสู่สถานการณ์ดังกล่าวได้เลยแต่อย่างว่านะครับการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับและการยุบสภาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองได้เช่นกันครับ